บริษัทYes I Styleจำกัดเสนอ English for You by Yes I Styleสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกครั้งนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำว่า should นะคะเคยเรียนกันไปหลายรอบแล้วนะคะคำว่า should นะคะคำว่า must แล้วก็คำว่า a lot นะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า should นะ should นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะตามด้วยกริยา infinitive ที่ไม่มี to นำหน้าเป็นยังไงนะอย่างเช่น you should eat more fresh food นะคะyou should eat more fresh food นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยไม่มี to คำว่ากริยา infinitive เนี่ยปกติแล้วก็คือเป็นกริยา infinitive เลยนะคะอย่างนี้หรือเป็นกริยาที่มี to นำหน้านั่นเองนะคะแต่อันนี้ไม่มี to นำหน้า eat นะคะ should ต้องตามด้วยกริยา infinitive without to นะแปลว่าเธอหรือว่าคุณควรจะกินผลไม้สดให้มากกว่านี้นะคะshould แปลว่าควรถูกไหมจำกันได้ไหมคะใช้แนะนำนะไม่ได้บังคับนะคะและบางครั้งนะคะเราจะใช้ should โดยที่ไม่ต้องมีกริยามาตามหลังก็ได้นะแต่เราเข้าใจนะคะอย่างเช่น I don't always do everything I should นะคะแปลว่าฉันเนี่ยปกติแล้วฉันก็ไม่ได้ทำทุกสิ่งที่ฉันควรทำเห็นไหมเรารู้ว่า should อะไร should doนะแต่ว่าไม่ต้องใส่ดูก็ได้นะคะเราก็สามารถเข้าใจได้นะและต่อไปข้อ3ค่ะเขาบอกว่า should เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆไม่ว่าจะอยู่กับประธานอะไรนะคะประธานเอกพจน์บุรุษที่3หรือประธานพหูพจน์เราก็จะใช้ should ตามปกติเลยอย่างเช่น she should see a doctor about that cough นะคะเห็นไหมว่า should ไม่เติม s นะเธอควรที่จะไปหาหมอนะเรื่องที่เธอไอนะเกี่ยวกับเรื่องที่เธอไอนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่า should เนี่ยจะใช้เพื่อบอกนะหรือว่าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ควรนะก็แปลว่าควรใช่ไหมคะอย่างเช่น if you are annoyed with him you should tell him นะคะถ้าเธอรู้สึกรำคาญเขาเนี่ยเธอก็ควรจะบอกเขาเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำนะคะหรือว่า you should take the bus นะคะเธอควรจะขึ้นรถบัสนะหรือว่าเธอควรใช้รถบัสนะ it's the easiest way to get there นะคะก็คือมันเป็นทางที่ง่ายที่สุดนะที่จะไปที่นั่นนะคะเขาก็แนะนำเนาะว่าให้เราใช้บัสนะคะหรือว่า this computer isn't working as it should นะ it should เห็นไหมไม่มีกริยาตามหลังอีกแล้วเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะไม่ working ก็คือทำงานเนี่ยได้ไม่เท่ากับที่มันควรจะทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้น should อะไร should work นะคะในภาษาไทยอ่ะเราก็พูดนะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเนี่ยไม่ทำงานตามที่มันควรอะไรควรทำเห็นไหมก็เหมือนกันเลยภาษาอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องใส่ work ก็ได้แต่ถ้าใส่ work ก็ไม่ผิดนะคะต่อไป should ใช้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมีความเป็นไปได้นะหรือควรจะเป็นอย่างเช่น my dry cleaning should be ready this afternoon นะก็คือไอซักแห้งที่ฉันส่งไปซักแห้งเนี่ยหรือการซักแห้งของฉันเนี่ยนะ should be ready ก็คือควรที่จะพร้อมหรือควรที่จะเสร็จแล้วนะกลางวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นไปได้เรากะเวลาใช่ไหมว่าโอเคซักแห้งกี่ชั่วโมงเราก็เลยพูดว่าเนี่ย this afternoon ก็คือกลางวันเนี่ยมันน่าจะเสร็จมันน่าจะพร้อมแล้วนะคะหรือว่า you should find this guidebook helpful นะก็คือเหมือนกับว่าครูเฟิร์นอ่านเขาบอกว่าอะไรคุณน่าจะเห็นว่าหรือพบว่า this guidebook ก็คือหนังสือนำเที่ยวเล่มนี้มีประโยชน์หรือว่าช่วยได้นะอาจจะเป็นว่าครูเฟิร์นเนี่ยมี guidebook เล่มนี้อยู่นะคะ
แล้วครูเฟิร์นก็อยากเอาไปให้กับนักเรียนอ่านครูเฟิร์นก็เลยพูดว่า you should find this guidebook helpful นะก็เนี่ยหวังว่าจะคิดว่าอันเนี้ยมันช่วยได้นะหวังว่าไกด์บุ๊กเล่มเนี้ยจะช่วยได้นั่นเองนะหรือว่า this should be good นะคะเป็นความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเนี่ยน่าจะดีหรือว่าสิ่งเนี้ยควรจะดีนะคะเป็นการคาดคะเนกับสิ่งที่เป็นไปได้นั่นเองนะคะก็จะสังเกตว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าควรเสมอไปบางทีมันก็อาจจะแปลว่าน่าจะได้เนาะในเมื่อที่มันอยู่กรณีของความเป็นไปได้นะคะหรือชูดใช้อ้างถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตก็ได้อย่างเช่น if anyone should ask for me นะคะถ้าใครสักคนใครบางคน should ask for me นะคะก็คือถามถึงฉันนะ I'll be in the manager's office นะคะก็คือฉันจะอยู่ที่ออฟฟิศของผู้จัดการนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าแบบถ้ามีคนถามถึงนะเป็นความเป็นไปได้ในอนาคตก็ให้บอกไปว่าฉันอยู่ที่ออฟฟิศของผู้จัดการหรือว่า should you ever need everything นะPlease don't hesitate to contact me นะคะก็คือ should you แปลว่า if you นั่นเองถ้าคุณต้องการอะไรก็ตามนะคะอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันหรือว่าติดต่อฉันได้เลยบอกฉันได้เลยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำว่า much แล้วก็คำว่า a lotมีความหมายว่ามากเหมือนกันใช่ไหมใช้พูดถึงปริมาณหรือจำนวนนะคะและระดับของสิ่งของนะคะใช้ได้กับคำนามนะคะหรือว่าที่ไม่ใช่คำนามก็ได้นะใช้โดยที่ไม่มีคำนามก็ได้เป็นยังไงเรามาดูกันคำว่า much นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เอกพจน์เท่านั้นจำได้ไหมคะอย่างเช่น much water much wood นะคะ much happiness นะคะก็คือมีน้ำมากใช่ไหม wood ก็คือไม้นะแล้วก็ happiness แปลว่าความสุขนะคะเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคำว่า much เนี่ยหรือ many เนี่ยจะใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธอย่างเช่นThere's not much water in the swimming pool นะคะแปลว่าอะไรแปลว่ามีน้ำไม่มากใช่ไหมในสระว่ายน้ำหรือว่า Is there much unemployment นะคะ in that area Is there much unemployment นะคะ in that area แปลว่าอะไรคะเขาถามเนาะถามว่ามีการว่างงาน unemployment ก็คือการว่างงานนะคะเยอะไหมในทำเลนั้นหรือใน area นั้นนะคะและต่อไปนะคะ I haven't got much change นะคะ I've only got a 10 euro note นะคะแปลว่าอะไร I haven't got much change นะคะ change ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะแต่แปลว่าเงินย่อยหรือเงินทอนก็ได้เขาบอกว่าเขามีเงินทอนหรือเงินย่อยมีแบงค์ย่อยอะไม่เยอะนะคะ I have only got ก็ได้หรือ I've got only a 10 euro note ก็ได้มีแค่แบงค์10ยูโรแค่ใบเดียวเท่านั้นนะส่วนคำว่า a lot นะคะใช้ได้ในทั้งใช้ได้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการนะคะA lot of นะคะใช้ได้กับทั้งคำนามพหูพจน์หรือคำนามเอกพจน์ทั้งนับไม่ได้หรือนับได้นะคะแล้วก็ใช้ในประโยคบอกเล่าก็ได้ประโยคปฏิเสธก็ได้หรือว่าประโยคคำถามก็ได้ซึ่ง a lot เนี่ยมีความหมายแปลว่ามากเหมือนกับ much นั่นเองแต่ว่าใช้ได้ง่ายกว่าใช้ได้เยอะกว่านะคะอย่างเช่น that's a lot of moneyนะ that's a lot of money แปลว่านั่นเป็นเงินที่เยอะเลยนะคะหรือว่า there weren't a lot of choices นะคะก็คือมีทางเลือกหรือมีตัวเลือกให้ไม่มากนะคะต่อไป can you hurry up นะช่วยเราเร็วหน่อยได้ไหม I don't have a lot of time นะฉันมีเวลาไม่มากนะคะจะสังเกตว่าถ้ามีคำนามอยู่ข้างหลังนะคะเราจะต้องใส่ of เชื่อมนะคะ a lot of แล้วก็คำนามทางนับได้หรือนับไม่ได้ก็ได้หมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าเราจะไม่ค่อยใส่คำนามต่อท้ายคำว่า much many และ a lot เวลาที่ประโยคเนี่ยพูดถึงคำนามอย่างชัดเจนแล้วตัวอย่างนะ would you like some cheese นะคะเขาถามว่าเอาชีสไหมอยากได้ชีสไหมนะคนนี้เขาก็ตอบว่า yes please นะ but not too much เห็นไหมไม่ต้องบอก much cheese แล้วนะแต่เรารู้นะคล้ายๆเรื่องชูดเลยชูดเราก็ไม่ต้องตามด้วยกริยาเสมอไปก็ได้ถ้าประโยคก่อนหน้าหรือสถานการณ์ก่อนหน้าเนี่ยได้บอกให้เราดูแล้วว่ากริยาตัวนั้นอะคืออะไรก็เช่นเดียวกันนะคะอันเนี้ยเขาถามถึงชีสใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดชีสสามก็ได้ก็บอกว่าเอาแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราอ่ะหมายถึงชีสอ่ะไม่ต้องเยอะนะคะหรืออันต่อไปนะคะ how many people came ถามว่ามีคนมากี่คนตอบว่า a lot ก็ไม่ต้องบอกว่า a lot of people นะเหมือนเป็นการพูดซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากตอบสั้นๆก็ตอบว่า a lot ได้เลยนะคะเขาก็เข้าใจว่าหมายถึงคนเนี่ยเยอะเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเรื่อง should นะคะเรื่อง much แล้วก็ a lot นะเรามาทบทวนเรื่อง should กันก่อนนะคะ should เยอะมากเลยเนาะ should นะคะส่วนใหญ่จะต้องตามด้วยกริยาที่ไม่มี to นำหน้านะคะ should แล้วก็ตามด้วยกริยา infinitive ได้เลยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะใช้ should นะคะโดยที่ไม่ต้องมีกริยาตามหลังนะคะในกรณีที่ประโยคนะคะหรือเหตุการณ์ก่อนหน้านะคะได้บอกเราอย่างเคลียร์แล้วบอกไว้แล้วว่ากริยาตัวนั้นคืออะไรเราก็จะไม่ต้องใส่กริยาตามหลังชูดในประโยคต่อไปได้นะชูดไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะไม่ว่าจะอยู่กับประธานอะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นชูดเหมือนเดิมไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม ed นะคะใช้ชูดนะคะเพื่อบอกหรือถามว่าอะไรดีที่สุดนั่นก็แปลว่าควรหรือไม่ควรนั่นเองนะและใช้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีความเป็นไปได้นะก็แปลว่าน่าจะหรือควรจะเป็นนะคะและใช้เมื่ออ้างถึงความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะควรจะเป็นแบบนี้ในอนาคตนั่นเองส่วนคำว่า much นะคะ much ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้อย่างเช่น much water much wool นะคะแล้วก็ much happiness นะคะและเราจะใช้ much กับ many ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธส่วนคำว่า lot ใช้ง่ายมากเป็นคำที่ไม่เป็นทางการนะแต่ว่าใช้ได้กับทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะใช้ในประโยคบอกเล่าก็ได้ปฏิเสธก็ได้ประโยคคำถามก็ได้นะคะเราจะไม่ค่อยใส่คำนามต่อท้าย much many หรือว่า a lot นะในกรณีที่เรารู้คำนามที่ก่อนหน้าแล้วก็คือการที่ประโยคก่อนหน้าหรือเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยได้พูดถึงคำนามไว้ชัดเจนแล้วประโยคต่อไปเราไม่จำเป็นต้องพูดคำนามนั้นซ้ำก็ได้นะคะได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะให้เลือกใส่ should หรือว่า much หรือว่า a lot ลงไปข้อแรกนะคะ there blah 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 แล้วก็ be a knife in a drawer นะแปลว่าอะไรมีมีดในลิ้นชักถูกไหม drawer แปลว่าลิ้นชักนะคะมีมีดในลิ้นชักเป็นการบอกอะไรมันควรจะมีมีดในลิ้นชักหรือถูกไหมเพราะว่าอะไร much ตามด้วยกริยาได้ไหมไม่ได้ a lot ตามด้วยกริยาก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น there should be a knife in the drawer เป็นการบอกการคาดคะเนถูกไหมคะเป็นความเป็นไปได้ของเราสมมติว่าเพื่อนกำลังหามีดอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยพูดว่า there should be a knife in the drawer น่าจะมีนะในลิ้นชักอะไรเงี้ยเท่าที่ฉันจำได้ก็คือเป็นการบอกความเป็นไปได้นั่นเองและข้อที่สองค่ะ there are blah 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 historic buildingsin Rome นะคะมีนะมีอะไรคะตึกหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือมีที่มาทางประวัติศาสตร์นะคะใน
โรมกรุงโรมนะคะอิตาลีนั่นเองนะมีอะไร They are shoot historic buildings ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไร shoot ต้องตามด้วยกริยา infinitive เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเหลือ much กับ a lot ที่แปลว่ามากเหมือนกันทีนี้เราจะตอบ much หรือ a lot เห็นตัวนี้ไหมคะ buildings เติม s แปลว่านับได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่า a lot ใช่ไหมคะ there are a lot historic buildings in Rome ก็ยังแปลกๆใช่ไหมเพราะอะไรครูเฟิร์นเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิด a lot ตามด้วยคำนามข้างหลังเนี่ยจะต้องมี of เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบว่า there are a lot of historicbuildings in Rome นะคะก็คือมีbuilding สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะแยะมากเลยในกรุงโรมนั่นเองต่อไปข้อ3ค่ะ I bought two blah 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 food นะ we had to throw some of it away อันนี้คือง่ายมากๆแปลก่อนก็ได้นะเขาบอกว่าฉันซื้อแล้วก็อาหารเกินไปนะอาหารอะไรเกินไปนะคะเราเนี่ย had to throw some of it away นะก็คือเราเนี่ยต้องทิ้งบางส่วนทิ้งไปนะคำว่า throw away แปลว่าทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราซื้อมาเยอะเกินไปใช่ไหมคะทีนี้เยอะใช้อะไร much หรือ a lot two food นับได้หรือไม่ได้food นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ too much food นะนี่ก็คือซื้ออาหารมาเยอะเกินไปนั่นเองต่อไปนะคะ do many people work in your building ถามว่าอะไรคะมีคนหลายคนไหมที่ทำงานในตึกของคุณหรือว่ามีคนที่ทำงานในตึกของคุณเนี่ยเยอะไหมหลายคนไหมเขาตอบว่า yes เยอะนะ quite เยอะแล้วใช่แล้วก็จะบอกว่าเยอะนะ quite แปลว่าค่อนข้างนะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น quite much ไม่มีนะคะต้องเป็น quite a lot นะคะนี่ quite a lot ก็อันนี้ให้จำดีๆนะเวลาเราตอบ quite a lot แต่ว่า quite much ไม่มีนะคะit was pouring with rain but there wasn't blah 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 แล้วก็ wind เห็นไหมแปลว่าเนี่ยฝนตก it was pouring with rain นะคะก็คือฝนตกนั่นแหละแต่ว่าไม่มีลมใช่ป่ะ there wasn't wind ก็คือไม่มีลมนะเพราะฉะนั้นเราจะตอบอะไรลมนับได้หรือไม่ได้คำตอบคือ much แน่นอนเพราะว่าลมนับไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่าแต่ว่าไม่มีลมมากเท่าไหร่เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องชูดนะเรื่อง much แล้วก็เรื่อง a lot นะคะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือทั้งชูดและ much กับ a lot เนี่ยมีความหมายที่ต่างกันนะคะแต่ว่าตรง much กับ a lot เนี่ยต้องเลือกใช้ดีๆนะเพราะว่าบางคำเนี่ยก็จะเป็นสำนวนของเขาเองอย่างเช่นคำว่า quite a lot นะคะอันนี้ก็แปลว่าค่อนข้างมากที่นักเรียนต้องจำให้ดีนะก็อย่าลืมไปทบทวนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้ากับรายการ English for You by Yes I Style ไปละค่ะบ๊ายบาย English for You by Yes I Style